สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนนะคะทำอัลัวดอกบานไม่รู้โรยนะคะง่ายมากเลยนะคะใช้หัวบีบนะคะ133แบบนี้นะคะ133นะคะแล้วก็เป็นใบนะคะจะเป็นใบแล้วแต่นะคะแต่ว่าเอ็นใช้ใบของ352นะคะจะเข้าช่องง่ายหน่อยนะก่อนอื่นนะคะเราก็จะทำตัวฐานเขานะคะอย่างถ้าเราจะใส่คัพเค้กนะคะหรือว่าจะใส่แบบนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด 5-7 ดอกเล็กนะคะก็ทำฐานขึ้นมานะคะทรงจะสูงขึ้นมาหน่อยนะคะเสร็จแล้วนะเราก็จะใส่หัวบีบลงไปนะคะแล้วก็บีบนะคะบีบเหมือนปกติเลยค่ะกดลงไปนะคะแล้วก็ค่อยยกกดลงแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้นะคะกดแล้วก็ยกขึ้นไม่ต้องให้เขาแหลมเยอะนะคะแบบว่ายาวไม่ต้องให้เขายาวเยอะถ้ายาวเยอะเราสามารถใช้ไม้พายได้นะคะอันไหนที่ดูไม่บาลานซ์เนี่ยเราสามารถเติมได้นะแบบนี้นะคะอันนี้คือดอกนี้แบบไม่ยากเลยแต่ว่าจะอยู่ที่สีนะคะเราจะเน้นให้สีใกล้เคียงของจริงแล้วก็รูปแบบนะคะรูปร่างเขาให้ใกล้เคียงของจริงเนาะแค่นี้เองอันไหนถ้ายาวนะคะเราปรับเขาได้แบบนี้นะคะใช้ไม้พายตบเขาแบบนี้ถ้าใครที่อยากจะจับช่อนะคะแล้วก็เราจะเอามาใส่แบบนี้นะคะวางไปก่อนทำแล้วก็วางไว้เนาะมาสัก5-7อันนะคะแต่อันนี้จะบีบลองบีบให้ดูนะคะบีบหัวบีบใบไม้นะคะก็เราก็จะใส่แบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดจะจับช่อเราไม่ต้องบีบนะคะแต่อันนี้จะบีบให้ดูเฉยก็ถ้าไม่แหลมเราก็ดึงขึ้นมาได้แบบนี้นะคะก็แค่นี้เรียบร้อยง่ายๆเลยเราก็จับเขามาวางไว้ในนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอามาจัดช่อใส่ในตะกร้ากระถางของเราเนาะหรือว่าคัพเค้กของเรานะคะ